ห้านับบรรจุมันบรรจุได้นะครับนะในคว่ำบรรจุเนี่ยนะครับหนึ่งนับนะในลำกล้องนะครับต้องบังเทิงเนี่ยนะครับหนึ่งนับดังนั้นในกล่องนี้อีก4นะครับกล่องนี้อีก4รวมเป็น5นะครับบางคนไปยัดใส่ให้มันได้5ข้างล่างไม่ได้นะครับอันนี้ในข้างล่างนี้ได้แค่4นะกล่องตัวนี้นะครับได้แค่4นับนะอีกนับหนึ่งนะครับในลำกล้องนะวิธีการง่ายๆท่านก็นะครับกระชากมาปุ๊บนะฮะก็บรรจุลักษณะนี้เลยยัดเข้าไปเลยนะครับเนี่ยนับเดียวนะครับก็ยัดเข้าไปลักษณะนี้นะครับบรรจุลักษณะนี้นะครับที่เหลือนะครับก็ใส่ไป4นับเลยดันเข้าไปเรื่อยๆดันเข้าไปเรื่อยๆครับจนครบ4นะฮะครบ4ปืนประเภทนี้เป็นปืนประเภทที่ต้องกระชากเพื่อนนะครับกระชากเพื่อนทุกครั้งนะครับเพื่อขึ้นนกนะฮะถ้าท่านไม่กระชากเพื่อนนะครับขอให้ยิงแค่การก็ไม่รับนะฮะเป็นปืนที่กระชากเพื่อนก็ต้องทำกระชากลักษณะนี้นะฮะแล้วก็กระชากกลับเพื่อเอากระสุนเข้าลำเพลินนะครับถ้าใครเขาจะอยู่ตรงไกลปืนนะครับด้านล่างนะครับมันจะมีห้ามไกลก็คือด้านบนนะครับนะกดเซฟตรงนี้นะครับก็เหนี่ยวไกลไม่ได้นะครับนะห้ามไกลก็คือเซฟนะฮะมันจะเหนี่ยวไกลไม่ได้นะครับทีนี้เมื่อท่านบรรจุกระสุนเสร็จแล้วนะครับนะถ้ายิงปืนของปืนลูกซองนะครับถ้ายิงของปืนลูกซองนะครับมันจะเราจะต้องกางขาออกประมาณ1ช่วงหัวไหล่นะครับไม่ได้ยิงพลาดแบบนี้นะนะครับไม่ได้ยิงแบบนี้นะฮะปลายเท้าเสมอกันนะครับแล้วท่านประทับปืนนะครับลักษณะนี้นะฮะจับมือขวาจับที่คอปืนมือซ้ายจับที่นะครับไอ้ฟ้าประกับตัวกระชากเลื่อนร้อนไหมนักเรียนไม่ร้อนนะครับอดทนนะฮะสำหรับท่ายิงนะครับนะทุกครั้งนะครับท่านจับปืนนะฮะเมื่อปืนปุ๊บท่านเช็คกระสุนก่อนนะครับว่ามีกระสุนในลำเพลิงไหมนะฮะทุกครั้งครับวิธีเช็คก็กระชากเลือดส่องดูนะครับมีไหมถ้าไม่มีก็ปลอดภัยนะครับนะเข้าสนามยิงปืนทุกครั้งให้เปิด